望，来生还能相遇。วันนี้นะครับวันนี้มาแบบหลอนๆนะครับมาแบบเท่ๆนะสมาร์ทมาแบบสมาร์ทสมาร์ทฮะเท่ๆหน่อยครับก็วันนี้เต้พัทยานะฮะแนะนำสินค้านะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ซื้อรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำว่าถ้าคุณซื้อรถมือสองแล้วคุณควรจะดูยังไงฮะดูยังไงว่ารถดีไม่ดีครับรถโดนชนมาหรือว่ารถสภาพไม่ดียังไงฮะเดี๋ยวผมมาเสนอและก็มาแนะนำนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์ครับกดแชร์ซับสไครป์ด้วยนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อันดับแรกนะฮะถ้าเกิดเราซื้อรถมือสองนะฮะจริงๆแล้วผมจะบอกว่ารถมือสองนะครับรถมือสองเป็นราคาที่ประหยัดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถใหม่นะฮะจริงๆผมมีประสบการณ์มาประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีฮะตอนเล็กๆนะฮะเล็กๆนะฮะพ่อผมจะทำโชว์รูมรถฮะรถไถนานะครับรู้ป่ะรถไถนาขับอีแตกๆนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทุกคนซื้อรถมือสองฮะควรจะดูยังไงนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกต้องดูรุ่นก่อนฮะรุ่นก่อนแล้วก็ราคานะครับราคาว่าราคารถมือสองมันโอเคไหมฮะสมมติว่าคันนี้นะฮะคันนี้ซื้อมาน่ะถ้าใหม่ๆนะครับอยู่ประมาณถึง 5-6 แสนบาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถมือสองฮะมันหายไปครึ่งเลยฮะหายไปครึ่งเลยนะฮะราคาย่อมยาวมากถึงว่ารถมือสองยังไงมันก็โอเคกว่านะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าอันดับแรกนะครับคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องดูที่สีสันฮะอาจจะมีเก็บเสียบ้างแต่ว่าก็ต้องดูที่ภายในด้วยนะครับว่ารถโอเคไหมฮะก่อนนี้เรามาดูตรงนี้นะฮะว่ารถมันเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกคุณต้องเปิดฝากระโปรงดูฮะดูข้างหน้าก่อนว่ารถเคยอุบัติเหตุไหมรถเคยชนไหมนะฮะเอครับผมมาดูเลยครับผมครับอันดับแรกต้องมาดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับดูที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนะฮะว่าของแท้ไหมฮะดูที่สติ๊กเกอร์นะครับแล้วที่สำคัญนะฮะต้องดูตรงนี้นะฮะว่าน็อตนะครับว่าน็อตเคยขยับไหมครับฮะแล้วมาดูตรงนี้นะฮะว่าน็อตเคยขยับไหมดูช่วงคานนี้นะฮะคานตรงนี้ช่วงซุ้มล้อนะฮะเดิมไหมครับมันจะเป็นตะเข็บนะฮะมันจะมีตะเข็บอยู่นะครับมันจะมีตะเข็บอยู่นะครับเห็นไหมครับนะอันนี้คือรถเดิมนะครับไม่เคยชนนะฮะไม่เคยชนนะฮะคือรถเดิมแล้วก็โอเคเราไปดูข้างหลังกันนะครับไปดูตูดนิดนึงโอเคข้างหน้านี้คือคันนี้ข้างหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูท้ายนิดนึงนะฮะอันนี้ดูท้ายนะครับดูท้ายดูที่ฝากระโปรงนะครับดูที่ฝากระโปรงนะฮะว่าเม็ดอาร์ตนี่ครับซิลิโคนเดิมไหมฮะถ้าเกิดว่ารถเคยโดนมานะฮะหยอดซิลิโคนใหม่นะครับมันจะแข็งๆฮะคือให้เพื่อนๆทุกคนได้กดตรงนี้ฮะกดช่วงนี้นะฮะว่ามันนิ่มไหมฮะเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะดูช่วงเม็ดอาร์ตตรงนี้ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมวันนี้มาแบบสาระนะครับมีสาระครับไม่มีอะไรที่แบบไม่มีฮาเลยครับไม่มีฮาเลยนี่ครับตรงนี้ฮะฝันน็อตนะฮะมาฝันน็อตไม่ขยับนะครับแล้วก็ดูช่วงเม็ดอาร์ตตัวนี้นะครับนี่นะฮะสำคัญเลยครับผมสำคัญเลยถ้าเกิดซื้อรถมือสองนะฮะสำคัญเลยใครก็หลอกเราไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้จริงนะฮะใครก็หลอกเราไม่ได้นะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมมาดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นขอบยางนะครับถึงประตูนะฮะคือให้เพื่อนๆทุกคนน่ะดึงดูเลยครับดึงดูว่าดึงยางดูเลยครับไม่เป็นไรครับดึงยางเลยนะฮะเคล็ดลับเนี่ยครับถ้าซื้อรถมือสองแล้วฮะเราจะได้ไม่ต้องถูกหลอกนะฮะดูยางว่าจะมีขอบมีเม็ดอาร์ตอยู่ไหมฮะเคยโดนชนไหมถ้าเกิดว่ารถชนมายังไงครับต่อให้ช่างยอดเซียนยังไงก็ทำไม่เหมือนนะครับผมอันนี้ดูยางเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเดิมนะฮะก็ให้เพื่อนดูช่วงประตูด้วยครับประตูเห็นไหมนี่ฮะประตูนี้ฮะดูช่วงขอบประตูนะฮะว่าถ้าเกิดรถโดนเบียดมานะครับ
มันจะทํายังไงก็ไม่เหมือนนะฮะนะครับผมครับนี่นะฮะประตูข้างหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอ้าโอ้ no เอ๊ะอันนี้มันเป็นยังไงนี่เอามันแน่นจับโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับแล้วมาดูตรงนี้นะฮะดูเม็ดอาร์ตตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมครับดูทำเหมือนเดิมนะครับทั้ง4อันนะฮะทำเหมือนเดิมแกะดูเลยครับไม่ต้องไปสนใจฮะคือแกะเราจะซื้อรถทันทีฮะเสียเงินทันทีเราต้องซื้ออะไรที่มันโอเคนะรถมือสองนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับผมครับฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ดึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูช่วงเม็ดอาร์ตนี่นะฮะช่วงเม็ดอาร์ตนี่ฮะว่าเม็ดอาร์ตอยู่ครบไหมถ้าเกิดอยู่ไม่ครบหรือมีการทำสีมานะฮะแสดงว่ารถคันนี้โดนเบียดมานะฮะช่วงขอบประตูเหมือนกันนะครับดูเหมือนกันทั้ง4บานเลยนี่นะครับดึงเหมือนกันเลยดึงดูเหมือนกันเลยนะครับโอเครถคันนี้คือสรุปแล้วเดิมนะฮะสวยนะครับเดิมสวยนะครับก็เดิมสวยนะครับเดิมสวยโอเคเหลืออีกสุดท้ายนะฮะที่สำคัญนะฮะเป็นหัวใจของรถเลยนะครับที่สำคัญนะฮะต้องสตาร์ทนะครับสตาร์ทดูเครื่องนะฮะว่าเครื่องนิ่งไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถพร้อมๆกันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันฮะว่ารถคันนี้เวลาสตาร์ทแล้วเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปโอเคมาดูว่าฟังเสียงนะฟังเสียงว่าเครื่องแน่นไหมฮะเครื่องใช้ได้ฮะแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นฮะโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้เลยรถคันนี้ใช้ได้ฮะทุกอย่างรถเดิมหมดฮะรถเดิมแล้วก็หน้าเดิมหลังเดิมฮะใช้ได้เครื่องยนต์ดีฮะเกียร์ดีครับผมครับช่วงล่างดีฮะก็โอเคนะครับสำหรับรถมือสองนะฮะก็โอเคฮะสภาพขนาดนี้นะฮะมันอยู่ที่ราคาว่าเราจะไปซื้อเท่าไหร่นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่มีสาระนะฮะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกลับบ้านกันนะฮะเดี๋ยวไปบ้านแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเข้าแล้วสตาร์ทไม่ติดงานเข้าแล้ว oh, no. ยังไงดีนี่ oh. งานเข้าแล้ว งานเข้าเข็นรถกลับบ้านเลยงานนี้โอ้ยเจอกันคลิปหน้าวันนี้เข็นรถกลับบ้านก่อนชอบกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมนะ